ค่ะขอพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่ของอำเภอเบตงในเรื่องของสนามบินเบตงหลายๆคนก็กำลังเฝ้ามองจับตามองเลยว่าจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่ทางด้านของนายอำเภอเบตงค่ะก็เผยถึงเรื่องของสนามบินเบตงหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้สู่เบตงแล้วก็จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างมากค่ะในส่วนของประเด็นที่มีดราม่าในสื่อโซเชียลกับสนามบินเบตงก็ไม่ได้ส่งผลกระทบค่ะต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่รอใช้บริการอยู่ค่ะจากกรณีค่ะที่มีผู้ใช้สื่อโซเชียลรายหนึ่งโพสต์แสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับท่าอากาศยานเบตงโดยโพสต์ข้อมูลที่บิดเบี้ยนจากความเป็นจริงเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงค่ะว่ามีข้อติดขัดไม่สามารถเปิดให้บริการได้นั้นนายเอกยังอภัยณสงขลานายอำเภอเบตงเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าทางกรมท่าอากาศยานและสนามบินเบตงค่ะได้ออกมาชี้แจงให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วและเรื่องนี้ค่ะก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ที่รอใช้บริการสนามบินเบตงแต่อย่างใดค่ะแม้จะยังไม่มีการเปิดการบินโดยสารการบินพาณิชย์แต่ชาวเบตงค่ะทั้งผู้ประกอบธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ก็เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะสำหรับท่าอากาศยานเบตงเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ประมาณ300คนต่อชั่วโมงรองรับผู้โดยสารได้876,000 คนต่อปีทั้งนี้ค่ะการเกิดขึ้นของสนามบินเบตงจะส่งผลดีต่อประชาชนชาวเบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและรายได้สู่ภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ